ผมนายหมอคอมนะครับยินดีต้อนรับคุณตั้มนะครับชริตกว่าทองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีการต่อมอนโคไฟเนี่ยนะครับไมโครโฟนเอาเลยครับเนี่ยเตรียมไมโครโฟนอยู่เลยวันนี้เรามารีวิวนะครับในส่วนของอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งชื่อว่า Back Hammer 500 ml นะครับอันนี้มันใส่น้ำเหรอครับคุณตั้มก็อันนี้มันเขียนว่า Back Hammer 500 ml มันเป็นแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมนั่นแหละสิผมว่าเป็น power bank กระเป๋าผมก็ไม่แน่ใจถึงมันบอก500มิลลิลิตรอ่ะ500มลอ้าวเหรอนั่นแหละใช่ผมว่า500 ml ฮะซึ่งในส่วนของตัวนี้นะครับเราเรียกกันว่าเป็นอะไรดีครับคุณตั้มนี่เรียกว่า audio live ดีกว่า audio live นะครับวันนี้เสียงในรายการเราอาจจะมีเขาเรียกว่ามี echo นิดนึงครับเดี๋ยวเราจะมาให้เพื่อนๆ นะครับรู้จักกับเจ้าตัวนี้วันนี้เรามารูปแบบของเสียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ออดิโอไลซ์อีกตัวหนึ่งเพื่อนๆเคยรู้จักในส่วนของ V8 V10 V8 เวอร์ชัน1เวอร์ชัน2มีบลูทูธแล้วก็ตัว V11 วันนี้มารู้จักกับ Backhammer 500 ml ตัวนี้รูปร่างหน้าตาเป็นไงครับคุณตามเหมือนเครื่องคิดเลขอะฮะเหมือนเครื่องเอ้าเหมือนเครื่องคิดเลขมันสามารถ1บวก1เท่ากับ2เดี๋ยวไม่น่าจะได้นะผมว่าเอาไม่ได้นะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวคุณตั้มลองบอกในส่วนของคุณสมบัตินะครับว่า24 34 35น่าจะมันสูง175น่าจะหนักประมาณ130โลครับ130กรัมมั้ยฮะเบาเหรอตัวนี้เบามั้ยเบาๆๆเบาไหนๆขอสัมผัสหน่อยครับขอสัมผัสหน่อยอันนี้ฮะตัวอุ๊ยมันเหมือนกับในส่วนของนัมเบอริกคีย์แพดเลยนะเอาจริงนะนั่นแหละผมบอกเหมือนเครื่องคิดเลขนะคือถ้าใครเคยเจอในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะคีย์บอร์ดของ Apple มั้ยครับที่มีที่เป็นรุ่นแรกที่มีกลมๆด้านหลังครับตัวนี้ก็มีกลมๆอยู่ด้านหลังเป็นฐานนะครับแล้วก็ก็เป็นตัวของตัวแป้นขึ้นมาอ่ะโดยที่เดี๋ยวเรานับในส่วนของแป้นก่อน1 2 3 4 5 6 7 8มีตามแนวนอนเนาะครับด้านแนวนอนเนี่ยแถวละ8คีย์มีทั้งหมด3แถวครับแล้วก็มีในส่วนของอันนี้จากด้านล่างขึ้นไปนะครับมี3แถวแถวละ8คีย์ครับแล้วก็คราวนี้ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงจะเป็นวอลลุ่มครับ2อันซ้ายขวาบิดซ้ายบิดขวาตรงนี้คือวอลลุ่มอะไรครับผมอะไรฮะวอลลุ่มที่อยู่เนี่ยวอลลุ่มนี้กับวอลลุ่มนี้อันนี้ก็คือน่าจะเป็นรุ่มแหลมฮะนะฮะแล้วก็วอลลุ่มอีกข้างนี้อันนี้ข้างบนด้านขวาด้านขวาอันนี้นะฮะได้เป็นสายอ๋ออันนี้คุณตั้มมาด้านแถบบนสุดละครับแถบบนสุดเนี่ยมีอีกทั้งหมด4วอลลุ่มครับสี่วอลลุ่มแต่ละอันครับอันนี้เป็นทุ้มใสเนาะใช่ครับคือตรงนี้ก็เป็นวอลลุ่มที่ควบคุมแต่ละส่วนใช่ไหมครับผมครับแต่ละส่วนเลยครับตัวเอ็กโคตัวอะไรอย่างงี้ด้วยครับแล้วก็มีวอลลุ่มไมค์วอลลุ่มกลางก็ลักษณะเป็นแกะการบิดซ้ายบิดขวานะครับผมใช่ครับวอลลุ่มบิดซ้ายบิดขวาแล้วคราวนี้พอร์ตต่างๆครับเรามาพอร์ตคุณตั้มเสียบอยู่1พอร์ตตอนนี้ใช่ครับตัวนี้เดี๋ยวนะครับตัวนี้เลยเป็นพอร์ตอะไรครับอันนี้เป็นพอร์ตนี่คือพอร์ต5เอาใช่ไหมครับเอาออกไปก็ตัวนี้เป็นพอร์ตเอา 3.5 เอาออกไปครับแล้วก็เถิบมาเป็นต่อหูฟังก็ได้ต่อคอมไอ้ต่ออันนี้ไมค์ตัวนี้ไมค์ตัวแรกเป็นหูฟังก็ได้คอมก็ได้ฮะ2ตัวเลยฮะอ้าวเหรอ2ตัวเลยแล้วต่อมาเป็นไมค์อันนี้ก็ไมค์อ๋อไมค์เล็กเหมือนกันเหรอครับอ๋อไมค์เล็ก2อันแล้วก็คราวนี้เป็นพอร์ตโทรศัพท์ไมโคร USB ครับกี่อันครับ1 2 3อันครับแล้วตรงนี้เป็นซาวการ์ดคอมฮะซาวการ์ดคอมไมโครเหมือนกันเหรอครับครับแล้วก็ชาร์จแบตด้วยเขาให้มากี่เส้นครับผมไมโครให้มา3เส้น3เส้นแต่มี4ช่องฮะตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาคุณตั้มวางก่อนครับเรามาที่คุณสมบัติของเขากันก่อนครับ1เรื่องของเสียงซาวเอฟเฟคกันก่อนครับผมลองกดทีละเอฟเฟคกันครับเอฟเฟคที่1ปุ่มแรกจะเป็นเปิดเครื่องนะฮะปุ่มตรงไหนปุ่มไหนปุ่มเปิดเครื่องปุ่มแรกเนี่ยปุ่มแรกเลยครับสุดเลยกดต้องกดค้างไหมไม่ต้องฮะอ๋อไม่ต้องนะครับครับไม่ต้องกดครับผมปุ่มอันแรกฮะโอ้อันนี้คือเดี๋ยวหัวเราะ
เสียงหัวเราะนะครับผมอีกทีครับอีกทีโอ้โหเดี๋ยวนะครับผมอยู่ใกล้ไปแน่เลยโอเคปุ่มที่สองครับผมเสียงตบมืออันแรกมันเหมือนเสียงเด็กเนาะใช่ฮะอันที่สองเป็นเสียงตบมืออันที่สามอ๋ออันนี้คล้ายๆกันใน V8 เนาะแต่ว่ามีในส่วนขึ้นมานิดนึงก่อนครับอันที่4ครับอ๋อเสียงโหอันที่5ครับโอ้ประมาณนี้ครับมันสั้นอย่างนี้เหรอครับสั้นสั้นนะเหมือนเป็นเสียงในส่วนของเวลาที่กีฬาสีอย่างเงี้ยนะใช่ครับอันต่อไปครับอันนี้เป็นหมวดแชทก็คือพวกไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยอ๋ออันนี้ผมสุดท้ายแถวแรก FC FC ก็เหมือนว่าเราพูดถ้าเพลงจะเบาลงคือถ้าเราต่อเพลงเข้ามาด้วยนะครับผมใช่ครับโอ้เอฟเฟคมันไม่เยอะนะใช่ไหมครับผมไม่เยอะครับนี่แค่แถวแรกเท่านั้นนะฮะต่อไปครับต่อไปอันนี้เป็นปุ่มแรกเลยคือปุ่มต่อบลูทูธแพร์บลูทูธอ๋อครับผมต่อมาครับอ๋อมันสลับระหว่างเอฟเฟคกับคีย์ต่างๆด้วยเหรอครับผมครับใช่ครับอันนี้เสียงหัวเราะน่ากลัวน่าเกลียดหรือเกิดจะว่าน่ากลัวหรือเปล่าต่อไปครับเสียงจูบจูบเหรอเสียงจูบฮะอีกทีมันออกแล้วก็จูบเหมือนจูบยังจูบไม่เต็มใจหรือเปล่าจูบแบบกดดันเข้าไปใช่จูบก็ได้เหรอจูบจูบก็ยอมจูบก็ยอมต่อครับนั่นแหละฮะอุ้ยทำไมคุณตั้มใจร้ายกับผมใช้บ่อยนี่ใช้บ่อยโอ้ยนะผมโดนคุณตั้มต่อยเลยครับเอาโอเคครับต่อเลยครับอันนี้ขอต้อนรับในส่วนของแบ็คแฮมเมอร์ขอเชิญคุณปูขึ้นเวทีครับเออฮะเพียงกระซิบบอกแบ็คแฮมเมอร์สักคำต่อมาโอ้เล่เล่เล่ใช่แต่คือปัญหาคือมันตัดสั้นไปหน่อยอะแล้วมันจุดไปเนาะจุดไปหน่อยครับคือมันน่าจะมีเฟดเอาใช่ไหมครับที่เหลือสองอันนี้ก็น่าจะเป็น KTVKTV เหมือนเอฟเฟคเข้าประชุมนะเทส1 2วันนี้ผมมาคุยถึงเรื่องการประชุมอะไรไปเรื่อยครับส่วนอันสุดท้ายนี่ก็คือคุณตั้มครับ Female Voice ขอเป็นเสียงคุณคุณชันบริณะบุรณะฮิรอนได้ไหมครับครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมมันรีวิวเรื่องนาฬิกาไอทีครับผมแต่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่เหรออันนี้เป็นเสียงในส่วนของเอฟเฟคครับเดี๋ยวเราปรับเสียงกลับคืนปกติ Male Voice KTV มีอะไรบ้างมี KTB มี Male Voice Female Voice แล้วก็อะไรเสียงเด็กมันไม่มีเสียงผู้หญิงเนาะ Female Voice คุณตั้มครับเอาเลยอันนี้ครับเสียงผู้หญิงเหมือนทอมอ่ะอันเนี้ยเหมือนทอมมากกว่าลองขะแทนคุณตั้มเปลี่ยนเป็นฟีเมลอีกทีชอบฟีเมลโวยส์ค่อยดูเหมือนนิดนึงครับเมลโวยส์ก็ในอันนี้คือปุ่มเดียวกันใช่ครับอันนี้คือปุ่มเดียวกันอันนี้มันเป็นพรีเดเตอร์นะครับอันนี้ก็มี KTB มีเมลโวยส์มีชายมีฟีเมลแล้วก็เสียงพรีเดเตอร์เมื่อกี้นี้ใช่ครับอันนี้ชายก็คือเด็กเสียงเด็กเรากลับมาเป็นค่าปกติเราต้องกดวนหรือกดค้างครับ KTV โอเคครับกลับมาเหมือนเดิมครับKTB คือโหมดปกตินะครับครับต่อเลยครับปิดรีเวิร์บก่อนปิดรีเวิร์บนิดนึงโอเคครับผมปุ่มสุดท้ายแถวสุดท้ายก็คือปุ่มอะไรครับมันกุดอ่ะกุดกำลังจะมันเลยอ่ะฮะใช่เองบอกเสียดายตรงนี้แหละเกือบจะดีแต่เห็นเขาบอกว่าตัวนี้เวลาถ้าเราต่อออกตู้แอมที่มีแบบเป็นมันออกแบบเป็นสเตอร์ใช่ไหมครับผมครับเขาบอกว่า
เป็นสเตอร์นะเสียงซาวเป็นเสียงสเตอร์กระบี่พื้นที่นิดนึงนะฮะอันนี้อันต่อไปก็คือเสียงคุ้นเคยอยู่นะฮะครับอันนี้รู้สึกมีกับทุกอันเสียงหัวเราะโอ้ยาวกว่าด้วยอันเนี้ยอยากให้มันยาวเหมือนอันนี้เนาะทุกอันเลยอ่ะใช่อยากอยากให้มันยาวเหมือนอันนี้อ่ะโอเคครับต่อครับคุณตั้มอ๋อ นี่ก็คุ้นเคยอีกาอีกานะครับผมนะฮะอีกาโอเคครับต่อเลยครับที่เหลือโอ้ยปุดนะที่เหลือปุดเลยนี่ก็อีกอันนึงนี่ก็ปุดปุดอันนี้ปุดนะฮะส่วนอีกอันสองอันสุดท้ายนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ละครับคืออะไรไม่แน่ใจว่าเป็นปุ่มอะไรอ๋อครับผมอาจจะเป็นDodge cancel มัน cancel ไปก็คือยกเลิกการใช้โหมดนี้ฮะส่วนอันนี้ครับ Dodge โอ้อันนี้รู้สึกจะปี๊ดนิดนึงเพราะเราต่อลำโพงอยู่นะครับเพื่อนใช่ครับคือ female voice ตัวเสียงเนี่ย MC ค่อนข้างที่จะมีเอฟเฟกต์เยอะกว่าตัว V8 อยู่นะครับใกล้เคียงกับ V10 มั้ยอย่างงี้ก็นิดนึงใกล้เคียงกับ V10 แต่ว่าดูแป้นเนี่ยค่อนข้างที่จะกดง่ายกว่า V10 นะเพราะแป้นมันค่อนข้างที่จะเราวางนิ้วซ้ายขวาได้เลยใช่ไหมใช่ครับแป้นใหญ่ข้างละ4นิ้ววางไปพอดีเลยอ่ะใช่ครับแป้นใหญ่มากแต่ถ้าเป็น V10 เนี่ยมันจะเหมือนเล็กๆอ่ะแป้นมันกระติ้วเดียวถ้าเรื่องของการสัมผัสและจับง่ายเนี่ยต้องตัวนี้ใช่ครับผมว่าน่าจะได้อยู่แต่ขนาดไซส์เนี่ยต้องบอกว่าไม่หนี V10 นะหนาอะค่อนข้างหนาไม่หนี V10 ก็คือใครเคยมี V8 V10 เนี่ยก็คือบวกลบกันอยู่ตรงนี้แหละครับ น่าจะบางกว่า V8 อยู่นิดนึงแล้วก็รูปทรงดูมีความสโลปเอียงทำให้ดูเท่อีกรูปแบบนึงแต่บอดี้ก็พลาสติกเนาะครับอุปกรณ์ภายในกล่องครับแถมอะไรมาบ้างครับคุณตั้มครับแถมสายต่อโทรศัพท์2 สายฮะ USB 1สายไมโลหะ1ตัว USB หมายถึง A to micro USB ใช่ครับส่วนอีก2สายคือ micro to 3.5 2เส้นใช่ครับแล้วก็แถมตัวไมโลหะและขาตั้งไหนไมโลหะจริงๆตัวไหนครับตัวไหนจริงๆอ๋อตัวนี้คุณตั้มเอาอีกไมค์ตัวอื่นต่ออยู่ใช่ตัวอื่นต่ออยู่อ๋อแต่นี่เอามาไม่ไมโลหะเอามาคือเป็นไมค์แบบนี่ครับกำลังลื้อให้ได้ยินกันเลยนะครับนะวันนี้คนที่ฟังรีวิวนะครับที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องขออภัยนะครับเรามีแต่เสียงให้ได้ฟังกันนะครับใช่ครับเพราะวันนี้คนถ่ายเกิดความเขาเรียกว่าอะไรนะยังเกิดความมองไม่เห็นช่วยขนาดครับผมก็คือตาบอดอยู่แล้วนะใช่อ๋อมาไมค์เขาก็ดูคุณภาพโอเคเลยนะฮะมี2ล็อก2สเต็ปด้วยฮะไมค์ให้มาโอเคแล้วก็ต่อมีสาย XLR มาให้ครับใช่ไหมครับแล้วต่อมันเป็นหัวใหญ่มาไหมครับ 3.5 ครับฮะ 3.5 ครับเอ้ยต่อเป็น 3.5 เลยครับไม่ได้เป็น 6.3 หรอไม่ใช่ครับโอ้แล้วคุณภาพครับเท่าที่ฟังโอเคนะลองต่อครับลองต่อได้ครับเดี๋ยวมาลองกันนะครับเพื่อนโอ้ปกติไมค์พวกเนี้ยจะต้องเป็นไมค์ที่มาพร้อมกับ 6.3 คือหัวใหญ่มาคุณตั้มครับหรือไม่ก็เป็น XLR มาใช่ไหมครับครับแต่นี่ไม่ใช่ครับนี่เขาเป็น XLR ไป 3.5 เดี๋ยวคุณตั้มอาจจะต้องถอดไมค์ตัวนู้นก่อนนี่ครับโอ้เดี๋ยวลองเทสกันดูนะครับไม่รู้เสียงมันจะเกิดอาการก็คือต่อปุ๊บเสียบเข้ากับข้างหลังได้ตัวแบ็คแฮมเมอร์ได้เลยครับเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆรอคุณตั้มเปลี่ยนก่อนตอนนี้เอาไมค์เก่าออกแล้วเสียบคู่กันเลยฮะเอาเสียบคู่เลยครับฮะนะฮะครับเทสของผมไม่ออกครับคุณตั้มเทสออกเทสเทสออกเบาออกมาแล้วครับอ๋อตัวนี้ต้องพูดใกล้กว่าใช่ไหมครับฮะหรือว่าลืมเปิดไมค์ฮะเปิดแล้วครับเปิดแล้วดันขึ้นสุดใช่ไหมครับฮะดันขึ้นสุดเลยฮะโรเทสเทสสวัสดีครับทดสอบนะครับหรือคุณตั้มเบาไมค์ผมไว้มันแยกวอลลุ่มใหม่ไหมครับอย่างนี้
มาแยกมาแยกโอ้เสียงคุณตั้มดังกว่าผมเยอะเลยโอ้โหเดี๋ยวนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยเทสครับเทสเทสthis โอ้โหเราเปิดคู่กันมันตีกันหน้าดูเลยนะครับตอนนี้อ่านี่โอเคไหมครับสวัสดีครับโอเคขึ้นเยอะเลยครับโอเคเราจะร้องเพลงอะไรกันดีครับจะดีเหรอฮะหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือผมว่าน่าจะเหมาะนะฮะบ้านของพี่ทำนาทำนาอยู่ยานฟังทนน้องก็เป็นคนจนนะอันนี้ผมว่าสองตัวนี้ต่อกันนะก็โอเคนะก็ได้นะได้นะตัวนี้แม่ก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคราวนี้เราสามารถที่จะร้องเพลงคู่กันได้เลยอ่ะครับหรืออยากที่จะโทรศัพท์ไปแกล้งเพื่อนก็ต่อเข้า 3.5 ไปเป็นไมโคร USB ไปเป็น 3.5 ครับแล้วก็โทรหาเพื่อนก็ใช้เสียงคุณตั้มก็เปลี่ยนเสียงกลายเป็นเสียงผู้หญิงใช่ครับไหนลองเปลี่ยนหน่อยครับคุณตั้มครับ Female voice ครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่น่าสนใจเป็นในส่วนของของที่คุณตั้มชอบนะคะขนมเค้กค่ะสนใจไหมคะ3 ก้อน 2,200 เท่านั้นเองนะคะถ้าคุณตั้มสนใจตอนนี้เราแถม4 ก้อนให้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแถมในส่วนของน้ำมันตับปลาวิตามินซีเวลาเขาขายของก็คุณตามคำคืนครับเวลาเขาขายของนะครับเพื่อนๆเขาก็จะแถมนู่นแถมนี่ค่อนข้างเยอะTouch โอเคครับผมเดี๋ยวคุณตามอาจจะต้องลองปิดไมค์ครับเพราะเสียงมันอาจจะกวนเรานิดนึงโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่น่าสนใจตัวนี้มาพร้อมเจ้าตัวแบ็คแฮมเมอร์ครับพร้อมสายต่อพ่วงครบยกเว้นสาย 3.5 ชู 3.5 สายไลน์อินไม่มีเนาะไม่มีครับไม่มีต้องหาเองสายอินหาเองพร้อมกับไมโครโฟนให้พร้อมเลย1ตัวครับและถ้าคุณจะให้ให้ง่ายก็คือไปเสียบตัวนี้เป็นซาวการ์ดได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเสียบคอมได้บลูทูธได้อะไรได้บลูทูธได้อะไรได้ด้วยและในส่วนตรงเนี้ยคุณก็สามารถเอาไปทำเป็น Facebook Live ก็ได้ได้นะแต่เสียบไมโครไม่ได้เสียบไมโครไม่ได้หรอไม่ได้ครับต้องเป็นไม้อะไรอย่างนี้ไม้อย่างนี้แหละไม้แบบนี้เลยไม้ปกติไม้ปกติฮะตัวขีดน่าจะหาตัวขีดน่าจะไม่เหมือนกันโอ้เพราะผมลองเสียบไมค์คอมแล้วไมค์คอมมันขีดเดียวฮะไม่ติดอย่างนี้กี่ขีดครับไม่แน่ใจว่ากี่ขีดประมาณโอ้แล้วมันอันไหนน้องในขอดูหน่อยครับคุณท่านสายอันนี้คือสายเหมือนกันสายมันนะครับอ๋อตรงนี้หัวไออีกปลายข้างนึงครับปลาย 3.5 ปลาย 3.5 นี่ครับอ๋อนี่ครับขอ 3.5 นะครับเนี่ยขีดเยอะกว่าเลยเดี๋ยวนะครับโอ้1มันเหมือน1นะครับคุณตั้งหรือว่ามันมาเฉพาะของมันเองเนาะคือเฉพาะว่าต้องต่อไมค์คอมอย่างเดียวไม่แน่ใจอาจจะต้องลองดูพวกโบยงโบย่าเนาะว่าเสียบได้ไหมนะเสียบผมลองเสียบแล้วไม่ติดโบย่าไม่ติดหรอไม่ติดครับแล้วถ้าเป็นม็อกไมค์สมอลทอล์คครับไมค์สมอลทอล์คเนี่ยครับถ้าเสียบแจ็คที่2ก็คือแจ็คหูฟังอ่ะครับเสียบติดเป็นไมค์ได้ด้วยนะฮะอย่างนั้นก็เราก็ใช้ตรงนั้นเป็นไมค์ได้เลยเหมือนกันครับแต่คุณภาพเสียงมันก็สู้ไมค์แบบพวกนี้ไม่ได้อยู่ดีนะและอันนั้นก็จะสามารถเป็นหูฟังได้เลยมันสามารถต่อลำโพงได้อะไรได้ครับสินค้าตัวนี้ถ้าเพื่อนๆหลายคนก็ยังไม่ได้ฟังในรายการ IT Freestyle เมื่อเสาร์นี้นะครับสินค้าตัวนี้นะครับF มาจากไหนครับผมอะไรนะครับภาษาของคนซื้อของออนไลน์เป็นเรียก F ครับคืออันนี้มาจากเอฟเฟกต์คือว่าร้านนี้ในเฟซใน Lazada ในเฟซครับใน Facebook ครับโอ้โหราคารีวิวให้ดีถามราคาไว้ถามราคาทีหลังดังนั้นเราไม่มีอะไรกับทางร้านเพราะทางร้านก็ไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์เราใช่บอกชื่อร้านได้ครับคุณตั้มชื่อว่าหมอคอม1414นะครับจะดีเหรอฮะไม่ใช่หมอคอมไม่ได้ขายเอฟเฟกต์ขั้นเทพเอฟเฟกต์ขั้นเทพเอฟเฟกต์นี่ภาษาไทยภาษาอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษขั้นเทพภาษาไทยฮะ
เอฟเฟกต์ขั้นเทพซึ่งเขาก็มาทั้งแพ็คเนี่ยเป็นอุปกรณ์ก็คือตัวแบ็คแฮมเมอร์พร้อมสายต่อพวกนี้ปุ๊บครับแล้วก็มาพร้อมกับไมโครโฟนแล้วสายพาวเวอร์สายพาวเวอร์ไปไหนพาวเวอร์ไหนฮะสายพาวเวอร์ไม่มีเหรอก็เป็น USB ฮะคือตัวนี้มีแบตในตัวครับเลยไม่ต้องมีสายพาวเวอร์ใช่ครับแบตในตัวก็คือคุณเสียบที่ช่องสายมือสุดเมื่อกี้ใช่แล้วก็ไปเสียบกับอะแดปเตอร์ iPhone Samsung ใช่ปกติเลยได้หมดเลยฮะเสร็จแล้วพอเสียบเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ชาร์จครับใช้เวลาชาร์จนานไหมไม่นานแล้วเวลาใช้ต้องเสียบมันทิ้งไว้ก็ได้นะเสียบก็ได้ไม่อยากให้แบตหมดเร็วว่าเสียบทิ้งได้เพราะว่าเวลาไปใช้นอกสถานที่ไม่เสียบก็ได้ก็ได้เพราะมันมีแบตในตัวฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะต่อคอมครับถ้าต่อคอมช่องแรกก็เป็นช่องเสียบ USB port เป็นซาวการ์ดคือมันเป็นทั้งซาวการ์ดแล้วก็ชาร์จในตัวไปเลยใช่ไปชาร์จไปเลยในตัวนี่ครับแล้วตรงนี้ครับมันอยู่ได้อึดไหมถ้าเราไปแบบไม่ได้ชาร์จอ่ะเราเอาไปไว้ไลฟ์อย่างเดียวไลฟ์เฟซบุ๊กยังไม่เคยใช้แบบหนักหน่วงครับแต่คือเคยลองเป็นชั่วโมงไหมเคยเหมือนรอบนี้ตอนนี้เราก็น่าจะชั่วโมงได้แล้วนะครับก็ได้นะได้อยู่นะได้อยู่โอ้โหงั้นอย่างนั้นครับฮะถ้าคุณสนใจเนี่ยร้านนี้หลายคนขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะบางคนไม่ได้ฟังใน IC Freestyle ร้านนี้ผมจะดูเดี๋ยวผมขอรู้ชื่ออีกทีเพราะว่าถ้าชื่อเดี๋ยวถ้าบอกผิดแล้วมันจะยุ่งได้ครับคุณตั้มก็ไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยแล้วจะได้มาบอกกับเราได้อย่างถูกต้องนะครับโดยที่เขาบอกว่าในรีวิวคุณตั้มเขามีรีวิวเป็นวิดีโอด้วยใช่ไหมใช่ครับใน YouTube หรือในเพจของเขาเลยเพจเป็นเพจแล้วก็มีช่องซื้อสินค้าได้ข้างล่างนี้อ๋อซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ในรีวิว YouTube คุณตั้มก็ในรีวิวของเพจตัวเนี้ยเขาก็ชื่อว่าเครื่องแต่งเสียงเครื่องแต่งเสียงชื่อว่าชื่อเครื่องแต่งเสียงเอฟเฟคขั้นเทพ DJ ไลฟ์สดเดี๋ยวนะขออีกทีนะครับเครื่องแต่งเสียง DJ เอฟเฟคเครื่องแต่งเสียงเอฟเฟกต์ดีเจและพิธีกรโอ้โหเครื่องแต่งเสียงดีเจเอฟเฟกต์และพิธีกรโอ้โหยาวมากยาวว่ะร้านนี้เลยคือใช่ครับทำไมเพจนี้ตั้งชื่อซะยาวขนาดนี้เครื่องแต่งเสียงดีเจเอฟเฟกต์และพิธีกรนั่นแหละฮะโอ้โหชื่อมันยาวก็ถ้าเกิดอยากได้จริงเดี๋ยวคุณตามที่เพจคุณตั้มได้ไหมตามที่ช่องตามที่เฟซผมหรือว่าคุณตั้มได้ฮะตั้มชลิดใช่ไหมตั้มเปียโนใช่ฮะซึ่งตัวนี้นะครับผมเขาก็มีการรีวิวให้ฟังกันไปแต่คุณฟังจากรีวิวจากเราแล้วซึ่งคุณตั้มเป็นเขาเรียกว่าคนแรกๆของผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนแรกของคุณตาบอดหรือเปล่านะอาจจะเป็นคนแรกๆเลยแล้วกันคงจะใช่แล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าหนูลองยาเขาคิด V10 กันผมไปลองฟังดูแล้ว V10 ก็ปล่อยไปแล้วใช่ไหมไม่เหลือแล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วคือตอนนั้นเขาคิด V8 ก็เล่น V10 ก็เล่นแต่พอมันมีตัวใหม่เราก็อยากที่จะเล่นตัวใหม่ๆก็เลยปล่อยก็ปล่อย V10 ไปแล้วก็มาเอาแบ็คแฮมเมอร์มามาลองเพราะว่า V11 ก็ไปยืมเขามาลองแล้วใช่เพราะว่าดูแล้วมันไม่ไหวครับตัว Audio Live มันก็มีหลากหลายตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแพงไหมรีวิวให้ดีต้องมีราคาเขาบอกว่าในเนี้ยเขาตั้งราคาเนี่ยประมาณ 7,000 7,000 ใช่แพงเวอร์ใช่ครับผมเขามายังเป็นกล่องเก็บอะไรเนี่ยผมไม่รู้พร้อมใหม่ใช่ไหมใช่ฮะพร้อมใหม่คือใหม่พร้อมขาตั้งเขามีขาด้วยขาแข็งแรงไหมแข็งแรงฮะจุดเนี่ยเขาบอกว่า 7,000 นะฮะแต่พอซื้อเนี่ยครับ 2,000 คือถ้าคุณซื้อตอนนี้ 2,000 2,000 ฮะโอ้โหมันมีกล่องกับกระแทกไงผมก็ว่าน่าจะแพงข้อตรงนี้หรือเปล่าคือกล่องมันไม่บุไม่อะไรเลยกล่อง 2,000 นี่รวมค่าส่งไหมอันนี้คือไม่ค่าส่งฟรีครับค่าส่งฟรีอยู่แล้วค่าส่งมันฟรีที่สำคัญเก็บเงินยังไงปลายทางก็ได้ปลายทางปลายทางไม่โอนฮะปลายทางอย่างเดียวเขาส่งด้วยอะไร Curly JPX Paste หรือจะเป็นแบบ Express Curly นะครับเป็น Curly แหมให้ Curly มาส่งได้บ่ไม่รู้เหมือนกันคนนี้ใช่มั้ยครับผมขอนะครับคนนี้เอฟเฟคดีเจพิธีกรและพิธีกรครับ
ลืมชื่อเขาอีกแล้วชื่อยาวอ่ะชื่อยาวเรื่องจำไม่ได้เลยฮะคือก็ต้องเป็นอุปกรณ์อีกตัวนึงเพราะว่ากับคนตาบอดของอย่างพวกเรานะครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับออดิโอไลท์หรือมิกหรือจะเป็นออดิโออินเทอร์เฟซอ่ะก็คงจะเป็นที่ชื่นชอบใช่นี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่เขาแบบบิ้วในส่วนของไมโครโฟนมาที่มาอยู่ในกล่องนะแล้วก็เสียบเพิ่มได้ที่จะให้คุณภาพเสียงถือว่าอยู่ในระดับยังไงดีตัวนี้ถ้าให้คะแนนเต็ม5ดาวครับคุณตั้มผมให้ยังให้4อยู่ครับจะเทียบกับแล้วถ้าเป็น V8 เทียบผมเรียก V10 เทียบกับ V10 ถ้า V10 เนี่ยพอร์ตต่ออะไรได้เยอะกว่านิดนึง V10 พอร์ตต่อเยอะกว่าฮะนิดนึงแต่แป้นเนี่ยแป้นง่ายแป้นใหญ่ดีกว่า V10 ครับและความเข้าใจง่ายอ่ะถ้าเทียบกับ V11 อันนี้เข้าใจง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่าไอตัวเนี้ยแอร์แฮมเมอร์เนี่ยเข้าใจง่ายกว่าเพราะ V11 นี่ก็หลัก 2,000 เหมือนกันฮะแต่ V11 ไม่มีใหม่ไม่มีใหม่แล้วตัวเนี้ยเทียบกับ V8 เพราะ V8 แป้นก็กดง่ายฮะแต่ V8 หนักนะ V8 ข้อเดียวคือหนักแต่ถูกแล้วก็มีพอร์ตใหญ่ V8 คือพอร์ตมันใหญ่มีพอร์ตใหญ่นิดนึงแต่คือแต่ถ้าคุณต้องการแบบทรงดีไซน์แบบมันล้ำๆกว่า V8 อ่ะตัวนี้มันดูล้ำกว่าเหมือนเครื่องคิดเลขเพราะว่า V8 กับ V10 เนี่ยมันจะเป็นแบบแนวนอนเรียบๆเลยใช่ไหมฮะแต่นี้มันจะออกแนวเหมือนขึ้นเนินเหมือนขึ้นเนินแบบเรามีคีย์บอร์ดนัมเบอร์คีย์แพดอ่ะนะใช่อย่างนั้นเลยเราก็ถือได้ว่านี่คีย์บอร์ดไม่ใช่นะไม่ใช่ขอเอฟเฟกต์อีกทีนึงครับดนตรีมันๆมาจัดมาโอ้โหมันกดไปนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเรื่องเสียงออกถ้าเอาไปร้องเรามีคอมพิวเตอร์เพื่อต่อออกเพื่อเล่นร้องคาราโอเกะเนี่ยตัวเนี้ยแบบตบมุกซาวด์เอฟเฟกต์ได้ด้วยเปลี่ยนเสียงร้องหรือทำอะไรเนี่ยเราอยากที่จะออดิโอไลท์ตัวเนี้ยหรือจะเป็นวิดีโอไลท์ก็ได้ครับตัวนี้ก็ถือว่าได้นะเพราะเสียงมาออกเสียงออกไมโครโฟนอะไรดูใสอยู่นะครับดูใสแล้วดูถามนิดนึงคำถามเพราะว่าเราไม่ได้ทดสอบให้เพื่อนๆฟังในรายการนะครับก็คือต่อกับคอมพิวเตอร์เนี่ย V8 จะมีอาการสะอึกบ้างจริงมันจะไม่มีการมันมีอาการดังอี๊ดๆใช่ไหมบางทีพูดไปแล้วมันนิดนึงสะอึกสะอึกหรือว่าเสียงหายไปแวบนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อวีตัวนี้มีไหมไม่มีนะไม่มีใช่ไหมครับผมแต่อาจจะมีเสียงอย่างใครใช้จอหรือใช้เอเลเคเตอร์เสียงมันจะเฟดหน่อยถ้าว่าเราต่อบลูทูธแต่ซาวการ์ดไม่เป็นต่อสปีกเกอร์ต่อซาวการ์ดอะแต่ถ้าต่อบลูทูธมันจะมีเฟดนิดนึงแล้วอันเนี้ยถ้าเราต่อบลูทูธเข้าไปเปิดเพลงเปิดอะไรเนี่ยมันโอเคไหมมันทำในการปัดซ้ายปัดขวาของเราเนี่ยมันอืดไหมไม่อืดนะเอาลองไหมลองก่อนที่เราจะไปช่วงต่อไปของรายการนะครับกับคำถามสุดท้ายเพราะว่าหลายคนมีปัญหาคือไปซื้อหูฟังบลูทูธหรือลำโพงบลูทูธเนี่ยมันเกิดปัญหาว่ามันอืดเคยเจอไหมซื้อลำโพงปัดแล้วปัดขวาแล้วกว่าจะปัดขวาที่ลำโพงเนี่ยมันอืดใจนึงอ่ะมาต่อกันกับการเชื่อมต่อบลูทูธเนาะครับการเชื่อมต่อบลูทูธก็เชื่อมปกติเลยครับเชื่อมปกติครับนี่คุณตั้มแอบไปเชื่อมแล้วใช่ไหมเนี่ยครับฮะไหนลองปัดให้ฟังนิดนึงหยุดวิดีโอชื่อกราบุ๋มโอ้โหแบบเสียงใหม่มันเข้านะอันนี้แค่แอบเข้า YouTube มาด้วยใช่ครับโอ้ตอนนี้เปิดคลิป YouTube นะครับเราเปิดให้ฟังดังไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ครับเฮ้ย YouTube หม่อมถนัดแดกติดต่อด้านสื่อโฆษณาและโอเคโอเคอ๋อนี่ชอบคุณตั้มพอดีชอบของค่ายนี้นะครับหม่อมถนัดกินนะครับผมแต่ภาษาของเขาคือหม่อมถนัดนะครับผมแหมก็การเชื่อมต่อบลูทูธก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณสามารถที่จะเปิดเพลงเข้ามาร้องคาราโอเกะหรืออะไรก็สบายกันเลยนะครับผมไปที่ไหนก็พกพาเจ้าตัวนี้ไปต่อเข้ากับมือถือมีลำโพงดีๆสักใหญ่ๆสักตัวนึงเอาลำโพงตระกูลเนี่ย JBL ของแบบนี้ก็โอเคนะพกไปไหนก็ไปร้องเพลงกันแบบกลุ่มเล็กๆสบายเลยใช่ป่ะใช่ครับได้แบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็ถามความคุ้มค่าก่อนครับถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วบอกร้านก็แล้วอะไรก็แล้วคือ
ถ้าอยากได้ก็ถ้าอยากได้ถ้าอยากจะตามคุณตั้มนะครับว่าเจ้าตัวนี้เป็นอีกทางเลือกนึงแต่ราคาอาจจะสูงกว่าที่คุณเคยเล่น V8 V10 มาอีกนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มีแถมเป็นไมโครโฟนมาให้ด้วยก็เหมือนกับซื้อ1ได้2นะบวก3ขาตั้งดังนั้นครับคุณตั้มครับแนะนำเพื่อนๆไงดีครับกับเจ้าตัวนี้ครับผม Audio Line ตัว Back Hammer 500 ml ก็ถามความคุ้มค่าก่อนว่าซื้อมันแล้วคุ้มไหมถ้าสนใจก็ติดต่อคุณตั้มนะครับตอนนี้1,800นะครับ1,800ครับใช่เหรออืมถามความคุ้มค่าครับสำหรับผมถือว่าคุ้มนะระดับหนึ่งคุ้มอยู่คุ้มใช่ใช่มันคุ้มนะค่อนข้างโอเคอ่ะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งสำหรับใครที่อยากที่จะลองมีตัว Audio Light ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเอาไว้เล่นแล้วแตกต่างจากเพื่อนๆที่ตอนนี้เล่น V8 V10 ครับแล้ว V11 รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางเพราะมันไม่ใช่มันไม่เป็นซาวการ์ดตัวนี้มันอเนกประสงค์เหมือนกับที่คุณใช้ V8 V10 แต่คุณจะได้เขาเรียกว่ารูปร่างหน้าตาแล้วก็ได้กล่องหิ้วหูหิ้วไปหิ้วมาเนี่ยมันเป็นกล้วยตานีใช่ครับมันหิ้วจริงๆมันหิ้วได้หิ้วหิ้วมันมีเป็นกล่องมีเป็นกล่องแพ็คเทปเลยอย่างนี้ของการกระแทกให้เลยครับตอนแถมมาเนี่ยโอ้ใส่กล่องมาเหมือนกล่องเครื่องช่างเออเหมือนเป็นแพ็คเทปอย่างนั้นเลยเหรอฮะก็น่าสนใจนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองไปตามหาซื้อกันเองเพราะว่าเราก็มารีวิวคุณตั้มนำของมาให้เราช่วยรีวิวในหลายๆครั้งซึ่งต้องบอกว่าแล้วแต่ความเห็นแล้วแต่ความชอบนะครับเพราะว่ามีตั้งแต่ตัว V8 V10 V11 จนกระทั่งถึงตัวนี้ Back Hammer 500 ml เดี๋ยวไปตามช่วงหน้ากันนะครับเราจะไปตามแฟตไดท์นักสืบที่เราติดกันไว้ครับผมครับผมเวลาต่อจากนั้นไปหนีไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริตอุ้ย